ฉันยังจำสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันยังคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านและยังคงมีน้ำตาขังตัวเองอยู่กับภาพในใจที่ไม่เคยจะคืนย้อนมาในค่ำคืนพวกเราฉันภาวนาให้เธอกลับมาตรงนี้กลับมาเพื่อรักกันคือสิ่งเดียวที่ฉันมีที่ทำให้ทุกวินาทียังคงมีความหมายฉันรอเธอทุกเวลาต่อให้ฟ้าและดินสลายฉันจะยังหวังต่อไปต่อให้เสียงหัวใจอ่อนล้าเพราะมีเธอคนเดียวที่อยู่ในดวงใจนานแค่ไหนจะรอเธอมาแม้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับฉันนะอะไรที่เธอมาถึงก่อนกันอยู่ในดินแดนแห่งความหลังอยู่ได้ด้วยความหวังในใจฉันรอเธอทุกเวลาต่อให้ฟ้าและดินสลายฉันจะยังท่านเป็นผู้ใหญ่เข้าไปสู่ขอมาริกานารีให้กับสุริยะเดชนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งหากฝ่ายนั้นเขายินยอมท่านพ่อท่านแม่จะทำเช่นนี้กับลูกไม่ได้ลูกไม่ยอมท่านผู้เมืองช่วยมาริกานารีลูกข้าด้วยเถิดมาริกานารีหายตัวไปหรืออย่าร้องไห้ก็จะร้องให้พ่อเถิดงั้นมันก็ไม่ใช่การหนีตามกันอย่างที่ชาวเมืองรับแลลือกันนี่ครับมันเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นหากเจ้ายังไม่อยากกลับเข้าเมืองเจ้ามาอยู่ที่นี่น่าจะปลอดภัยพี่เทพมีกรรมตามทันมันแล้วข้าต้องหาทางให้แม่หญิงปางทิพย์มนทาทองรู้เช่นเห็นชาติความชั่วของไอ้มนุษย์ผู้นี้จงได้จากไปไหนกันหรือไหนว่าพบตัวมาริกานาลีแล้วอย่างไรเล่าพบแล้วขอรับหากแต่นางยังไม่อยากกลับเข้ามาในเมืองลูกจึงมาขออนุญาตท่านพ่อท่านแม่ไปอยู่เป็นเพื่อนมาริกานาลีที่บ้านพักในเมืองมนุษย์เจ้าค่ะนางคงไม่ยอมรับสุริยเดชดังเช่นที่เจ้าว่าจริงเช่นนั้นเจ้าจงไปอยู่เป็นเพื่อนนางจนกว่านางจะสบายใจเถิดแม่หญิงเจ้าคะให้ข้าไปด้วยเถิดพี่บัวคำอยู่ที่นี่จะดีกว่ามาริกานาลีนางคงยังไม่ต้องการพบเจอผู้คนสักเท่าใดระวังร้อนนะ
ระเจี๊ยบกับกุ้งอีกหอมจริงๆเลยข้าช่วยเจ้าเป็นอันใดหรือไม่ข้าไม่เป็นไรใดท่านจึงย้อนกลับมาที่นี่อีกข้ายังไม่อยากกลับเข้าเมืองไม่ต้องมาตามข้าเสียเวลาดอกข้าไม่ได้มาตามเจ้ากลับดอกหากมีคนไหว้วานให้ข้ามาแจ้งข่าวแก่เจ้าผู้ใดกันข้าได้เจรจากับพ่อเทศแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าพ่อเทศเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเขาว่าอย่างไรก็ว่ามาสิข้าเนี่ยนะสงสารเจ้าทั้งสองคนเหลือเกินต่างคนก็ต่างมีใจให้กันและกันแต่พูดจาเหลวไหลอีกตามเคยพ่อเทศเนี่ยเขายอมรับกับข้าแล้วจริงๆว่าเขามีใจให้ต่อเจ้าเพียงแต่เขามิอาจที่จะทรยศต่อแม่หญิงปางทิพย์มนทาทองได้ข้าก็เช่นกันข้ามิอาจทรยศต่อเพื่อนรักของข้าได้แต่สิ่งที่พ่อเทพเนี่ยเขาฝากข้ามาบอกกับเจ้ากลับเป็นว่าเขาพร้อมที่จะหนีไปกับเจ้าหากเพียงเจ้าต้องการไม่ข้าไม่ทำเช่นนั้นแน่ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ต้องไปพูดกับเขาให้รู้เรื่องไปบอกกับเขาให้เขาตัดใจจากเจ้าเสียก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปส่วนเรื่องของเจ้ากับข้าเจ้ามิต้องเป็นกังวลใจไปดอกหากเจ้าไม่ยินยอมพร้อมใจแล้วก็ข้าก็จะไม่บังคับจิตใจเจ้าอีกแม่แน่ใจเหรอว่านางมิ้นท์น่ะมันจะปลุกระดมชาวบ้านบุกไปบ้านนางปีศาจได้สำเร็จอ่ะถึงจะไม่สำเร็จ
แต่ก็ทำให้ชาวบ้านตื่นตัวแล้วก็หวาดระแวงมันได้ที่สำคัญคุณทศเองก็เริ่มสงสัยมันจริงด้วยดูท่าทางคุณทศวันนี้นะเชื่อว่าคุณทศอะเชื่อพวกเราแล้วล่ะแต่ยังยอมรับความจริงไม่ดอกเจ้าแม่ผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยเรื่องอะไรเจ้าแม่ช่วยจับยามสามตาดูให้ทีนะว่าหลังน้ำตกของหมู่บ้านเนี่ยมันมีเหมืองเมืองจริงๆใช่ไหมไม่ต้องจับยามสามตาหรอกเรื่องนี้ฉันรู้มานานแล้วอะไรนะมีเมืองที่นั่นจริงๆเหรอใช่แต่มันเป็นเมืองผีแม่ไม้ที่จับผู้ชายไปฆ่าบูชายันและนางปราบทิพย์ก็เป็นลูกสาวของเจ้าเมืองผีนั่นด้วยแต่ที่ผมได้ยินมาเนี่ยเมืองนั้นเป็นเมืองที่ร่ำรวยมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมายที่ใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดไม่ใช่เหรอใครเป็นคนบอกสมัยก่อนปู่ของผมเคยเข้าไปหาสมบัติที่นั่นเป็นไปได้นะเจ้าแม่ดูขนาดวันทำบุญหมู่บ้านสิมันถวายทองนี่เป็นแข็งๆๆๆเลยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเมืองนั้นมีอยู่จริงเจ้าแม่เจ้าแม่เตรียมคาถาอาคมและของวิเศษไว้ให้พร้อมนะส่วนอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้คุณจะทำอะไรผมไม่ค่อยอยากเห็นความจริงเพราะถ้าเมืองนั้นมันมีอยู่จริงเนี่ยพวกเราจะได้สบายไปทั้งชาติไปไหนกันล่ะคะเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ยินอะไรบ้างก็ได้ยินประมาณว่าจะไปไหนกันเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็จะสบายไปทางชาติอะค่ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอมีอะไรก็พูดมาอ๋อฮะคือว่ามิ้นท์จะมารายงานเจ้าแม่ค่ะว่าตอนนี้นะคะมิ้นท์ปลุกระดมชาวบ้านสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้ชาวบ้านเชื่อกันใหญ่เลยค่ะกำลังจะไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจเนี่ยบุกไปค้นห้องลับบ้านนางปางทิพย์ค่ะพอเลยอยู่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเอ้าทำไมอะคะคุณทรงกรดตอนนี้ชาวบ้านเชื่อหมดแล้วนะคะเอาเงินนี้ไปแล้วก็หยุดเรื่องผีแม่ไม้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะข้าเหนื่อยเธอหยุดค่ะหยุดค่ะลูกแม่อยู่ที่ใดกันลูกออกมากินข้าวได้แล้วทัศนัยทำลงทัศนัยทำลงลูกแม่อยู่ที่ใดลูกทัศนัยทำลงเกิดอะไรขึ้นหรือปรางทิพย์มนทาทองอ้าวพี่สุริยเดชออกมาตั้งแต่เมื่อใดกันข้าเพิ่งออกมาจากเมืองได้ยินเจ้าเรียกหาทัศนัยทำลงหรือใช่ข้าออกมาตามลูกไปกินข้าวเมื่อกี้ข้ายังเห็นวิ่งเล่นอยู่กับด่านอยู่เลยเด็กๆ ก็คงจะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละไปเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าตามหาเองขอบน้ำใจพี่มากถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเจ้าไปตามหาทางนู้นนะเดี๋ยวข้าจะไปตามหาทางนี้เองลูกแม่อยู่ที่ใดกันทัศนัยดำรงเจ้ามาระลึกมริกานารีเจ้าคงตัดสินใจได้แล้วใช่หรือไม่พี่เทศอย่าเพิ่งพูดอันใดเลยนะขอให้ข้าได้พูดความในใจของข้าก่อนเถิดนานมาแล้วข้าได้พบกับชายผู้หนึ่งเขาเป็นคนดีน่านับถือข้าเองก็รักและเคารพเขาดุจดั่งพี่ชายแท้ๆของข้าแต่แล้วความรู้สึกมันก็แปรเปลี่ยนไปเป็นความเจ็บปวดเมื่อข้าได้รู้ว่าเขาเองก็มีใจให้ข้าเช่นกันเช่นนั้นเหตุใดจึงคิดปฏิเสธข้าคิดว่ามันไม่ถูกต้อง
จะไม่ถูกต้องได้อย่างไรกันในเมื่อคนสองคนมีใจให้แก่กันเจ้าควรทำตามความรู้สึกของเจ้านี่พี่เทพคิดเช่นนั้นจริงๆหรือใช่จงทำตามหัวใจของเจ้าเถิดพี่เทพคิดเช่นนั้นจริงๆหรือใช่จงทำตามหัวใจของเจ้าเถิดไม่แต่ข้าทำเช่นนั้นไม่ได้จริงๆพี่เทพอะไรขึ้นกับเจ้าหรือปรางทิพย์มนทาทองผู้ใดทำอันใดเจ้านี่เจ้าร้องไห้ด้วยหรือมีผู้ใดทำอันใดทัศนายทำลมสิ่งใดที่ข้าทำให้เจ้าเข้าใจผิดคิดว่าข้ามีใจให้กับเจ้าข้าต้องขอโทษด้วยแต่ข้าไม่เคยคิดสิ่งใดเกินเลยกับเจ้าแม้แต่น้อยมาริกานารีไม่จริงใช่ไหมพี่เทพพี่เทพปัจจุบันนี้เราอยู่กันสองคนแล้วพี่เทพจงพูดความจริงออกมาเถิดข้าสาบานว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นคือความจริงข้ารักเจ้าดั่งน้องสาวและไม่คิดเป็นอื่นเพราะหัวใจของข้ามีให้หญิงเพียงผู้เดียวคือปรางทิพย์มนทาทองเท่านั้นน้ำอันใดหรือรสชาติแปลกนักข้าไม่เคยกินมาก่อนกาแฟเจ้าค่ะท่านพี่ลูกเรานำมาจากเมืองมนุษย์ข้าจึงให้เรนูสจีลองชมให้ท่านพี่ดื่มดูเมื่อใดปรางทิพย์มนทาทองจะพาทัศนัยทำรงกลับมาที่นี่ข้าคิดถึงหลานข้าใจจะขาดอยู่แล้วข้าก็คิดถึงหลานเช่นกันท่านพี่เราออกไปเยี่ยมหลานกันดีไหมเล่าคงไม่ทันแล้วก็มั่งเจ้าคะทัศนัยทำลงกับพระเทศเล่าไม่มาด้วยหรือ
ช่วยข้าด้วยลูกข้าหายไปเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรแล้วประเทศเล่าอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยค่ะอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยท่านพี่รีบพาคนไปตามหาทัศนัยธรรมรงค์ก่อนเถิดเจ้าจงรีบไปตามผู้ชายในเมืองมาพบข้าที่นี่เจ้าค่ะท่านพ่อเมืองทิพย์มนคาทองข้าคงไม่มีหน้ากลับไปพบเจ้าอีกเจ้ามีอะไรที่จะสารภาพก็จงไปพูดต่อหน้าท่านสุบรรณเหราเถิดข้าไม่มีสิ่งใดต้องสารภาพข้าเพียงแต่ตามมาเพื่อปรับความเข้าใจกับปรางทิพย์มนทาทองเท่านั้นนางกำลังเข้าใจผิดข้าเรื่องมริกานารีแล้วไหนล่ะข้าไม่เห็นนางเลยข้าว่านางไม่ได้เข้าใจผิดดอกเพราะตัวข้าเองก็เห็นมากับตาว่าเจ้าได้อบกอดมริกานารีอยู่จริงแต่ข้าไม่เคยคิดก็เลยกับมริกานารีเลยจริงๆเจ้าก็รู้ว่ามันผิดกฎมันผิดประเพณีของบ้านนี้เมืองนี้แต่เจ้าก็ยังจะทำหรือว่าเจ้าคิดที่จะลบหลู่ท่านสุบรรณเหราใช่หรือไม่ข้าไม่ได้มีเจตนาเจ้าอย่าแก้ตัวอีกเลยความผิดได้เกิดขึ้นแล้วท่านสุบรรณเหราเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินเจ้าไปข้าบอกให้ไปไงเล่าไปไปเจ้ามัวชักช้าอยู่ใหญ่ รีบเดินเข้าเถิดท่านสุบรรณเหรารอฟังความชั่วของเจ้าอยู่เจ้าใส่ความข้าเหตุใดเจ้าต้องพูดปดเช่นนี้ข้าพูดความจริงเช่นที่ข้าเห็นไปมาเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าใครนี่เจ้าเจ็บแขนแทนชู้รักเจ้าถึงเพียงนี้ถึงหรือมริกานารีพูดปากของเจ้าเสียเจ้านี่มันเลวยิ่งกว่าเดรัจฉานตั้งใจหลอกลวงผู้อื่นเพื่อมาทำเรื่องชั่วๆเจ้าคิดดูให้ดีก่อนมริกานารีข้าจะหลอกลวงเจ้าได้เช่นไรทางในใจของเจ้ามีคิดเรื่องบัตรเช่นนั้นถึงก็พูดไม่ออกเลยหรือถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จงตามไปดูกับตาเสียให้แจ้งใจเธอว่าชายที่เจ้ารักจะต้องได้รับชะตากรรมเยี่ยงไรข้าไม่กลัวหรอกข้ากับมริกานารีมิได้มีเจตนาทำเรื่องเสื่อมเสียเจ้าได้แก้ตัวว่ามิได้เจตนาแต่เจ้าก็ได้กระทำมันลงไปแล้วเจ้ารู้หรือไม่ความผิดที่ครบชู้เจ้าจะต้องพบกับสิ่งใดต้นของพี่เทพเจ้าสองคนจะหนีไปไหนปล่อยข้าข้าจะกลับไปหาปรางทิพย์มนทาทองกลับไปตอนนี้ก็ตายอยู่ดีข้าไม่กลัวแต่ข้ากลัวข้ายังไม่อยากตายนี่ก็ใกล้จะถึงเขตเมืองมนุษย์แล้วเรารีบไปกันเถอะพี่แทบมากันครบแล้วออกไปกันได้เลยท่านพี่ต้องตามหาทัศนัยธรรมรงค์ให้พบนะเจ้าค่ะ
ย่าได้วิตกกังวลไปเลยพวกข้าจะทำทุกอย่างเพื่อพาตัวทัศนัยธรรมรงค์กลับมาให้ได้พวกเจ้ารู้เรื่องที่ทัศนัยธรรมรงค์หายตัวไปแล้วใช่หรือไม่รู้แล้วขอรับท่านพ่อเมืองขอรับตอนนี้พ่อเทศพาทัศนัยธรรมรงค์หนีไปที่เมืองมนุษย์แล้วขอรับมีเหตุอันใดพ่อเทศจึงต้องพาทัศนัยธรรมรงค์หนีไปเล่าข้าคิดว่าพวกท่านรีบไปพบท่านสุบรรณเถราเถิดแล้วพวกท่านจะรู้ความจริงมีเหตุอันใดเจ้าจงพูดมาเถิดสุริยเดชท่านสุบรรณเหราให้ข้ามาตามทุกคนไปรวมตัวกันเพื่อสืบความเรื่องพ่อเทศเป็นชู้กับมาริกานาลีขอรับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อเทศทำอย่างที่เจ้าพูดจริงหรือจริงขอรับท่านพ่อเมืองท่านพ่อเมืองอย่าถามแม่หญิงให้เจ็บช้ำน้ำใจไปมากกว่านี้เลยนะขอรับข้าว่าพวกเราทุกคนไปฟังความจริงจากปากท่านสุบรรณเหราให้กระจ่างแก่ใจกับทุกคนเถิดนะขอรับข้าจะต้องกลับไปอธิบายความจริงต่อท่านสุบรรณเหรากลับไปก็มีเกิดประโยชน์หากท่านสุบรรณเหราพิโรธไปแล้วเขาจะไม่ยอมให้อภัยต่อข้าและพิเทศแต่จะให้ข้าหนีออกมายังคนขาดข้าทำไม่ได้ดอกพิเทศพี่ได้ยินเสียงทัศนัยทำรงหรือไม่ข้าไม่เห็นได้ยินอะไรอีกอย่างทัศนัยทำรงจะมาทำอะไรในป่าเช่นนี้กับเราแต่ข้าได้ยินจริงๆเสียงเหมือนอยู่แถวๆนี้ลุงสุริยเดชหนูไม่อยากเล่นแล้วหนูอยากกลับบ้านพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อเจ้ามาทำอะไรที่นี่หรือมาเล่นกับลุงสุริยเดชท่านลุงบอกให้ลูกซ่อนแอบอยู่ที่นี่จนกว่าท่านลุงจะมารับขอรับท่านพ่อ นี่มันต้องเป็นแผนของสุริยเดชเป็นแน่พี่เทศพี่รีบพาทัศนัยทำลงกลับไปรอที่บ้านประเดี๋ยวข้าจะเข้าไปดูในเมืองว่าเกิดเหตุอันใดขึ้นกันแน่แต่ปรางทิพย์ข้าจะหาทางอธิบายให้นางเข้าใจเองตอนที่พี่เทพรีบพาทัศนัยทำลงกลับไปที่บ้านเถิดแล้วห้ามกลับไปที่เมืองลับแลอีกเป็นอันขาดเพราะนอกจากพี่เทพจะต้องโทษแล้วทัศนัยทำลงเองที่เป็นสายเลือดของพี่ก็จะต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกันเรียนกันจริงหรือไม่ปรางทิพย์มนทาทองเจ้าเทศกับมันนิกานารีคิดปรับเรียนกันจริงหรือไม่ที่พลทาทองเกิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรกัน
มลิกานารีเป็นเพื่อนรักของปรางทิพย์มนทาทองไม่ใช่หรือเหตุใดจึงมีจิตใจต่ำทรามยิ่งนักนั่นสิบ้านเมืองเราไม่เคยเกิดเรื่องน่าอดสูเช่นนี้ขึ้นเพราะมีมนุษย์มากกิเลสหนาเข้ามาทำให้บ้านเมืองเราต้องเสื่อมเสียเช่นนี้แม่นางปางทิพย์มนทาทองไปถึงลูกเจ้าเหตุใดไม่ไต่ตองให้รอบคอบเห็นถึงผลที่เลือกคนผิดแล้วใช่หรือไม่ที่ทำให้พ่อเจ้าต้องเสื่อมเสียเกียรติเพียงใดไม่ใช่ความผิดของแม่หญิงนะเจ้าคะแม่หญิงไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหากเรื่องเกิดขึ้นก็ควรจะฟังคำทุกฝ่ายก่อนตัดสินไม่ใช่หรือเจ้าคะอย่าแสดงความโง่เขลาออกมาเลยบัวคำพิราชตัวเจ้าเองก็รู้ดีว่านายเจ้าเป็นผู้ที่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเพียงเพราะหลงรูปกายมนุษย์จนไฟตำเพราะถือว่ามีอำนาจอยู่ในมือจึงกล้าตัดสินจองจำผู้อื่นเพื่อให้พ้นทางตนครั้นถึงคราวลูกหลานของตนทำผิดบ้างจะกล้าตัดสินเช่นนี้หรือไม่ก็มีรู้ได้จริงหรือไม่เจ้าจะโกรธแทนบุตรสมาราวัตรเพื่อนเจ้าไปใหญ่เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจว่านางทำกฎจึงถูกจองจำหามีใครใส่ความนางไม่ขอเพียงให้ข้าได้อยู่กับลูกไม่ว่าต้องรับโทษเช่นใดข้าก็น้อมรับเจ้าค่ะท่านสุบรรเฮราสิ่งที่เจ้าขอนั้นคงมากเกินไปเพราะต่อจากนี้ข้าจะสั่งปิดตายประตูเมืองห้ามเข้าออกอีกต่อไปเพื่อให้ผู้คนอยู่รักษาศีลอย่างเคร่งครัดได้โปรดเถอะเจ้าค่ะลูกข้ายังเล็กนักหากไม่มีข้าเขาจะเติบโตได้เช่นใดอีกอย่างลูกข้าไม่ได้ทำสิ่งใดผิดเหตุใดถึงต้องโทษให้ทรมานเช่นนั้นเจ้าจะห่วงไปใหญ่ปางทิพย์มนทาทองในเมื่อลูกของเจ้าก็อยู่กับพ่อเทพแล้วก็มาริกานาลีอีกอย่างมาริกานาลีก็รักลูกของเจ้าเปรียบเสมือนตัวเองเป็นแม่แท้ๆไม่ได้ลูกข้าจะต้องอยู่กับข้าเพียงผู้เดียวจักมีผู้ใดที่ไหนมาแทนที่ความรักของคนเป็นแม่หาได้ไหมเจ้าเด็กนั่นมีเลือดมนุษย์ลูกครึ่งหนึ่งไม่มีสิทธิ์กลับเข้ามาในเมืองนี้อีกข้าแต่ท่านสุภาเทลาได้โปรดเถิดเจ้าค่ะได้โปรดเห็นใจข้าด้วยเถิดได้โปรดเถิดได้โปรดเห็นใจคนที่เป็นแม่ด้วยเถิดทัศนัยทำรงยังเด็กนักสมควรที่จะอยู่กับผู้เป็นแม่นะขอรับท่านเคยกล่าวไว้ไม่ใช่หรือหากผู้ใดกระทำความผิดย่อมต้องได้รับโทษแม้กระทั่งตัวท่านเองแต่เหตุใดวันนี้ท่านถึงกับคำปกป้องลูกของท่านท่านมีและอายใจบ้างเลยหรือใช่แล้วในเมื่อท่านพ่อเมืองเป็นผู้รับรองพ่อเทศเองก็ควรต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากกฎไม่เป็นกฎก็ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความเป็นธรรมและมีความเป็นผู้นำมากกว่านี้จักมากล่าวโทษท่านพ่อเมืองเช่นนี้ได้อย่างไรที่บ้านเมืองเราสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้เพราะท่านแท้ๆไม่นึกถึงบุญเสียบ้างเล่าใช่ใช่ทำไม่ถูกใช่ใช่ใช่เราเป็นคนดีแล้วทำไม่ถูกท่านพ่อเมืองเป็นคนดีไม่จริงไม่จริงท่านพ่อเมืองเป็นคนดีท่านพ่อเมืองทำถูกแล้วถ้าเป็นพี่วาจะจริงของใครเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของยายเองมันเป็นความผิดของยายคุณยายอย่าโทษตัวเองเลยนะครับเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของยายเองมันเป็นความผิดของยายคุณยายอย่าโทษตัวเองเลยนะครับคุณยายเป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมยายถึงเป็นแบบนี้อ่ะยายไม่ได้เป็นอะไรหรอกลูกแต่ที่ยายเป็นแบบนี้เพราะยายเองรู้สึกผิด
ในสิ่งที่ยายเคยทำเอาไว้เรื่องอะไรเหรอคะยายยายเล่าให้คุณโทษฟังแต่ทำไมกับเมียยายถึงไม่เล่าให้ฟังล่ะคะยายไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรหนูหรอกนะแต่ที่ยังไม่เล่าเพราะคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่หนูจะได้รู้ความจริงสักทีเพราะตัวของยายเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายายจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคุณยายอย่าพูดแบบนี้สิคะคุณยายต้องอยู่กับหนูนะคะหนูรักคุณยายนะแต่ถ้าหนูได้รู้ความจริงหนูอาจจะไม่รักยายเลยก็ได้หนูไม่มีวันรู้สึกแบบนั้นหรอกค่ะเล่าต่อเถอะค่ะคุณทศยายอยากฟังให้จบเมียเองก็จะได้รู้ความจริงด้วยครับคุณยายสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันยังคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านและยังคงมีน้ำตาขังตัวเองอยู่กับภาพในใจที่ไม่เคยจะคืนย้อนมาในค่ำคืนพวกเราจนภาวนาให้เธอกลับมาตรงนี้กลับมาเพื่อรักกันคือสิ่งเดียวที่ฉันทำให้ทุกวินาทียังคงมีความหมาย